ไหลมองกันอีกแล้วนะครับทีมงานไหลมองนะครับจุดจวดเลยนะครับนี้ก็ออกสู่ลำน้ำโขงนะครับกับทีมงานฮัลโหลอาเซียนนะครับเราลงมาไหลมองครับวันนี้บ่าวเต๋อนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการคู่ตุนะครับเป็นผู้บังคับเรือและไหลมองนะครับวันนี้เราก็ออกมาแก้ตัวกันครับวันนั้นเราได้ปลา 2-300 กิโลฮะปลาถังวันนี้เรามาแก้ตัวครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับมาลุ้นกันนะครับเป็นปลาตัวน้อยปลาตัวใหญ่ปลาตัวเล็กนะครับหรือจะเป็นปลาไหนๆก็รอดูนะครับในยิมเรือของเรานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเบาเอกก็ตามมาอีกลำหนึ่งนะครับเทียบท่านะครับเรามาเทียบท่าที่จะรอเข้าคิวนะครับเพื่อออกไหลมองก็เตรียมมองเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อความพร้อมในการไหลมองนะครับทีมงานฮัลโหลอาเซียนนะครับก็จะมอบความสุขนะครับของการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านนะครับไหลมองนะครับง่วงหน้ามาเนาะเราก็ออกเรือแล้วนะครับถึงคิวของเราแล้วนะครับออกเรือไปเรียบร้อยแล้วครับเรือเบาเอกกินคิวต่อไปนะครับนี่เรือคุตุออกก่อนนะครับข้างหน้าเรานู่นนะฮะฝนตกแล้วนะครับกลางมหานาทีแม่น้ำโขงครับฝั่งซ้ายมือเราฝนตกนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับตกปล่อยๆแล้วทุกคนกำลังจับเรือครับเพื่อให้เข้าตามร่องน้ำนะครับที่เราได้ทำกันนะครับในการไหลมองนะครับเราก็จะเอาหางลงในน้ำเพื่อจะให้ต้านน้ำเอาไว้นะครับให้เรือทรงตัวอยู่นะครับดูเข้ามาข้างหน้านะครับเพื่อแซลครับแซลเรือ
ราไหลเร็วพิเศษนะฮะปล่อยมองเร็วพิเศษต้องมาเซลเอาละนะครับปล่อยทุ่นเรียบร้อยกระบวนการแรกคือการปล่อยทุ่นนะครับนี่คือมองหรืออวนนะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้ดูก็เริ่มปล่อยลงไปติดบ่เมื่อกี้นี ขึ้นมาดูพญาดมันบอกปกติผมจะเห็นแบบนี้มันจะขึ้นมานำตัวน้อยกับตัวน้อยเด็ดเด็ดป่ากันเลยไอ้พญาดเป็นได้ตัวใหญ่ดินี่ใหญ่มันหักสัตว์พอดีมันหักสัตว์นะคันจอใกล้ๆมันหักสัตว นี่ถือว่าบ่ล่มเนาะครับบ่ล่มร่มเย็นสบายว่าจักร่มบ่ล่มมันพองอ่ะจุดได้นั่งมันงูงี้งูงี้เนาะเธอคนบ่ติดตรงเรือลมน้ำกับฟองนี่นะมันเนาะเพิ่นแถวนี้บ่ค่อยได้จะเคลือดอกกลางๆคือมีมองเห็นเนาะเราห่างเลย
เข้าที่เข้าไปนี่นะเข้าอยู่ในว้าวได้ปลามาอีกตัวหนึ่งนะครับปลาอีแค่ปลาลิฟฮัลโหลจะได้ปล่อยได้จะได้ลำบากประกาศมาอีกแล้วปลาอีแค่มาอีกตัวหนึ่งแล้วปลาอีแค่นะครับอีตาตีบมาอีกหนึ่งตัวปลาอีกมาแล้วปลาหิบปลาหิบมาอีกแล้วครับไอ้ปลาหิบโอ้ยไปก้อยเลยไปก้อยนี่
โอเคครับ